ื่อโปลาร์ซีอ้างว่าอาชญากรยูเครนขายขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกาบนเว็บไซต์ตลาดมืดภาพจากโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้รับการยืนยันของการขายเครื่องยิงจรวดจาวรินแสดงให้เห็นว่าชาวยูเครนขายอาวุธต่อต้านรถถังขณะที่ตำรวจสากลเตือนถึงอาวุธที่ส่งไปยังเขตสงครามที่ตกอยู่ในมือของอาชญากรขีปนาวุธจาวรินแบบนี้เป็นศูนย์กลางของการอ้างว่าอาวุธที่ส่งไปยังยูเครนถูกขายเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐจนยูเครนได้โพสต์ในส่วนของเครื่องยิงจรวดจาวลินที่เป็นผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาบนเว็บตลาดมืดด้วยราคา 30,000 ดอลลาร์อ้างจากสื่อโปรรัสเซียภาพหน้าจอบนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นอาวุธต่อต้านรถถังที่ผู้ใช้ขายในเคียฟและอินเตอร์โพลของกองกำลังตำรวจข้ามพรมแดนได้เตือนว่าอาวุธจำนวนมากที่ส่งไปยังยูเครนจะจบลงด้วยการถูกอาชญากรในยุโรปโพสต์ขายบนตลาดมืดในเว็บไซต์ภาพถ่ายที่แชร์โดย ASB Military News ของโปรัสเซียในแอปส่งข้อความของ Telegram ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยอิสระพวกเขาอาจจะเป็นของปลอมหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นภาพปลอมและเป็นส่วนหนึ่งของการแคมเปญเพื่อโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียเพื่อหยุดการส่งอาวุธของตะวันตกไปยังกองกำลังของยูเครนเครื่องยิงจรวดจาวรินเป็นแบบยิงแล้วทิ้งซึ่งใช้เทคโนโลยีในการค้นหาด้วยความร้อนเพื่อโจมตีเป้าหมายนี่คือการเคลมสหรัฐอเมริกาได้ให้คำมั่นสัญญาขีปนาวุธจาวรินจำนวน 5,000 ลูกซึ่งหลายลูกได้ถูกนำมาใช้เพื่อโจมตีรถถังรัสเซียแล้วอาวุธมือถือดังกล่าวถูกใช้กับขีปนาวุธ NLAW ของอังกฤษเพื่อช่วยกองกำลังของยูเครนขัดขวางขบวนรถของรัสเซียที่คุกคามเคียฟในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เป็นวันที่100นับตั้งแต่การบุกรุกวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งฆ่าชีวิตพลเรือนไปแล้ว 20,000 คนในยูเครนกล่าวความขัดแย้งดังกล่าวทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารในแอฟริกาอเมริกาใต้และตะวันออกกลางเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับกับข่าวนี้ซึ่ง The Miller ได้มีการตีข่าวนี้นะครับผมก็ได้นำเอาข่าวนี้มาให้ทุกท่านได้รับชมและรับทราบกันเกี่ยวกับกรณีที่บอกว่าตะวันตกไม่สามารถที่จะส่งในส่วนของอาวุธประทับบ่าเจวรินให้กับทางยูเครนได้แล้วแต่อย่างไรก็ตามครับก็มีสื่อหลายๆสำนักออกมาพูดในประเด็นนี้นะครับอาจจะไม่ได้ส่งจริงหรืออาจจะส่งจริงอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็มีคนออกมาพูดว่าในกรณีที่ทางสหรัฐอเมริกาไม่มีในส่วนของอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของวัตถุดิบซึ่งจะไปผลิตนะฮะหรือว่าอาจจะไม่มีต้นทุนที่มากพอในการผลิตในส่วนของจาวรินนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ผมก็มองว่าอาจจะไม่ได้ส่งให้กับยูเครนจริงๆเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะพิมพ์มาใต้คลิปของเราได้เลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ